อะธัมโมพระธรรมที่พระผู้มีพระภาคเจ้าตรัสไว้ดีแล้วธัมมังนมัสสามิพระเจ้านมัสการพระธรรมสุปัสสิปโนภะคะวะโตสาวกสังโฆพระสงฆ์สาวกของพระผู้มีพระภาคเจ้าปฏิบัติดีแล้วสังฆังนมามิข้าพระเจ้านอบน้อมพระสงฆ์มาตาปิตุคุณังอาหังวันตาข้าพระเจ้ากราบวันตามิดามารดาผู้มีพระคุณโดยความเคารพอรูอุปัชฌายาจริยคุณังอังวันตามิข้าพระเจ้ากราบวันตาครูปัจจาอาจารย์ผู้มีพระคุณโดยความเคารพอันตมยังพุทธะภะคะวะโตปุพพะคะนะมะกุรังกะโรมะเสนะโมตัสสะภะคะวะโตโอนอบน้อมแด่พระผู้มีพระภาคเจ้าพระองค์นั้นอรหัตโตซึ่งเป็นผู้ไกลกิเลสสัมมาสัมพุทธัสสะตรัสรู้ชอบได้โดยพระองค์เองนะโมตัสสะภะคะวะโตขอนอบน้อมแด่พระผู้มีพระภาคเจ้าพระองค์นั้นอรหัตโตซึ่งเป็นผู้ไกลจากกิเลสสัมมาสัมพุทธัสสะตรัสรู้ชอบได้โดยพระองค์เองนะโมตัสสะภะคะวะโตแด่พระผู้มีพระภาคเจ้าพระองค์นั้นอรหัตโตซึ่งเป็นผู้ไกลจากกิเลสสัมมาสัมพุทธัสสะตรัสรู้ชอบได้โดยพระองค์เองอันตมยังพุทธาภิทุติงกะโรมะเสโยโสตถาคโตพระตถาคตเจ้านั้นพระองค์ใดอรหังเป็นผู้ไกลจากกิเลสสัมมาสัมพุทโธเป็นผู้ตรัสรู้ชอบได้โดยพระองค์เองวิชชาจรณสัมปันโนเป็นผู้ถึงพร้อมด้วยวิชชาและจรณะสุขโตเป็นผู้ไปแล้วด้วยดีโลกวิทูเป็นผู้รู้โลกอย่างแจ่มแจ้งตโรปุริสัตมาสารทิเป็นผู้สามารถฝึกบุรุษที่สมควรฝึกอย่างไม่มีใครยิ่งกว่าสัทธาเทวมนุสสานัง
เป็นครูผู้สอนของเทวดาและมนุษย์ทั้งหลายพุทโธผู้รู้ผู้ตื่นผู้เบิกบานด้วยธรรมภควาเป็นผู้มีความจำเริญจำแนกธรรมสั่งสอนสัตว์โยอิมังโลกังสเทวกังสมารกังสพรหมกังสัสมณพรหมนิงปะจังสเทวมนุษย์สังสยังอภิญญาสัจจิกัตตวาปเวเทสิพระผู้มีพระภาคพระองค์ใดได้ทรงทำความดับทุกข์ให้แจ้งด้วยพระปัญญาอันยิ่งเองแล้วทรงสอนโลกนี้พร้อมทั้งเทวดามารพรหมและหมู่สัตว์พร้อมทั้งสมณพราหมณ์พร้อมทั้งเทวดาและมนุษย์ให้รู้ตามโยธรรมังเนเสสิพระผู้มีพระภาคเจ้าพระองค์ใดทรงแสดงธรรมแล้วอาทิกัลเลไพเราะในเบื้องต้นมัจเจกัลยาณังไพเราะในธรรมกลางปฏิโยสานกัลยาณังในที่สุดสัตตังสัพยัญชนะเกวลปริปุณังปริสุทธังพรหมจริยังปกาเสสิทรงประกาศพรหมจรรย์คือแบบแห่งการปฏิบัติอันประเสริฐบริสุทธิ์บริบูรณ์สิ้นเชิงพร้อมทั้งอัตตะพร้อมทั้งพยัญชนะตะมังปะกวันทั้งอภิปูชยามิข้าพระเจ้าบูชาอย่างยิ่งเฉพาะพระผู้มีพระภาคเจ้าพระองค์นั้นตะมังปะกวันตังสิรสานามามิข้าพระเจ้านอบน้อมพระผู้มีพระภาคเจ้าพระองค์นั้นด้วยเสียงกล่าวอันมยังธรรมพิทุติงกโรมาเซโยโสสวะคาโตภะคะวะตาธัมโมพระธรรมนั้นใดเป็นสิ่งที่พระผู้มีพระภาคเจ้าได้ตรัสไว้ดีสันทิฏฐิโกเป็นสิ่งที่ผู้ศึกษาและปฏิบัติพึงเห็นได้ด้วยตนอากาลิโกเป็นสิ่งที่ปฏิบัติได้และให้ผลได้ไม่จำกัดการเอิปัสสิโกเป็นสิ่งที่ควรกล่าวกับผู้อื่นว่าท่านจงมาดูเถิดโอปนายิโกเป็นสิ่งที่ควรน้อมเข้ามาใส่ตัวปัจจัตตังเวทิตัปโนวินยูหิเป็นสิ่งที่ผู้รู้ก็รู้ได้เฉพาะตนตะมังตัมมังอภิปูชยามิข้าพระเจ้าบูชาอย่างยิ่งเฉพาะพระธรรมนั้น
ตมังธัมมังสิรสานามามินอบน้อมพระธรรมนั้นด้วยเสียงกล่าวอันธมยังสังฆาภิทุติงกโรมาเสยโยโสสุปาจิปันโนภะคะวะโตสาวกสังโฆสงสาวกของพระผู้มีพระภาคเจ้านั้นหมู่ใดปฏิบัติดีแล้วรูชุปฏิปันโนภะคะวะโตสาวกสังโฆสงสาวกของพระผู้มีพระภาคเจ้าหมู่ใดปฏิบัติตรงแล้วยายัปโนภะคะวะโตสาวกสังโฆสงสาวกของพระผู้พระภาคเจ้าหมู่ใดปฏิบัติเพื่อรู้ธรรมเป็นเครื่องออกจากทุกข์แล้วสามีจิปฏิปันโนภะคะวะโตสาวกสังโฆสงสาวกผู้มีพระภาคเจ้าหมู่ใดปฏิบัติสมควรแล้วยาทิตะได้แก่บุคคลเหล่านี้คือจัตตาวริปุริสยุคานิอัตถปุริสบุคคลาคู่แห่งบุรุษสี่คู่นับเรียงตัวบุรุษได้แปดบุรุษเอสัพพะวะโตสาวกสังโฆและสงสาวกของพระผู้มีพระภาคเจ้าอาอุเนยโยเป็นสงควรแก่สักการะที่เขานำมาบูชาปาอุเนยโยเป็นสงควรแก่สักการะที่เขาจัดไว้ต้อนรับทักกิเนยโยเป็นผู้ควรรับทักษิณาทานอัญชลิกัลนิโยที่บุคคลทั่วไปควรทำอัญชลีอนุตตรังปุญญัคเขตังโลกัสสะเป็นเนื้อนาบุญของโลกไม่มีนาบุญอื่นยิ่งกว่าตะมังสังฆังอภิปูชยามิข้าพระเจ้าบูชาอย่างยิ่งเฉพาะพระสงฆ์หมู่นั้นตะมังสังฆังสิรสานามามิข้าพระเจ้านอบน้อมพระสงฆ์หมู่นั้นด้วยเสียงกล่าวญาติโยมนั่งประเพียบครับเปิดหนังสือหน้า62โอวาทปาติโมกข์อันธมยังโอวาทปาติโมกขคาถาโยปนามเสสัพพะปะสักการะนังการไม่ทำบาปทั้งปวงกุศลสุปสัมปทาการทำกุศลให้ถึงพร้อมสัจจิตปริโยทัปนังการชำระจิตของตนให้ขาวรอบเอตังพุทธานัสสนังทำสามอย่างนี้เป็นคำสั่งสอนของพระพุทธเจ้าทั้งหลายกันติปรมังตโปติติกา
ขันติคือความอดกลั้นเป็นธรรมเครื่องเป่ากิเลสนิพพานังปรมังวตันติพุทธาผู้รู้ทั้งหลายกล่าวพระนิพพานว่าเป็นธรรมอันยิ่งนะอิปปภชิตโตปรูปกาติผู้กำจัดสัตว์อื่นอยู่ไม่ชื่อว่าเป็นบรรพชิตเลยสัมโนติปรังวิเอตยันโตผู้ทำสัตว์ลำบากอยู่ไม่ชื่อว่าเป็นสมณะเลยอนุปกาโตการไม่พูดร้ายการไม่ทำร้ายปาติโมกเกจะสังวโรการสำรวมในปาติโมกมัตตัญญุตาจะพัตตสมิงความเป็นผู้รู้ประมาณในการบริโภคปันตันจะสยนาสนังการนอนการนั่งในที่อันสงัดอาทิจิตเตจะอายโยโคความมันประกอบในการทำจิตให้ยิ่งเอตังพุทธานาสาสนังสามหกอย่างนี้เป็นคำสั่งสอนของพระพุทธเจ้าทั้งหลายอันธรรมยังพระสุตตคาถาโยปนามเสภาราเวปัญจขันธาอันทั้งห้าเป็นของหนักเนอภาระอโลจะบุคโลบุกเป็นผู้แบกของหนักพาไปภาระทานังทุกขังโลกเกการแบกถือของหนักเป็นความทุกข์ในโลกภาระนิเคปนังสุขังการสลัดของหนักทิ้งลงเสียเป็นความสุขนิกกิปิตตวาครุงภารังพระอริยเจ้าสลัดทิ้งของหนักลงเสียแล้วอันรังอนาธิยาทั้งไม่หยิบช่วยเอาของหนักอันอื่นขึ้นมาอีกสมุลังตันหังอภุลหะก็เป็นผู้ถอนตัณหาขึ้นได้กระทั่งรากอิจฉาโตปรินิพุตโตปิเป็นผู้หมดสิ่งปรารถนาดับสนิทไม่มีส่วนเหลืออันธรรมยังปัจฉิมาพุทธวาตาปาทังปนามเสอันตตานิภิกขเวอามันตยามิโอดูก่อนภิกษุทั้งหลายนี้เราขอเตือนท่านทั้งหลายว่าวายธรรมมาสังขาราสังขารทั้งหลายมีความเสื่อมไปเป็นธรรมดาอัปปมาเทนะสัมปาเทตาท่านทั้งหลายจงทำความไม่ประมาทให้ถึงพร้อมเถิดอายังตัสสาคตัสสะปัจฉิมาวาจาพระวาจามีในครั้งสุดท้ายของพระตถาคตเจ้าอัญญาโยมเปิดหน้า75มงคลสูตรก็เรื่องราวเกี่ยวกับ
มงคลนะก็แปลว่าเหตุที่ทำให้เกิดความเจริญเหตุที่ทำให้เกิดสิ่งที่ดีงามเดี๋ยวเรามาสวดกันดูนะเอวเมสุตังอันกาพระเจ้าคือพระอานนท์เถระได้สดับมาแล้วอย่างนี้เอกังเสมยังภะคะวาสมัยหนึ่งพระผู้มีพระภาคสวัตติยังวิหารติเจตวะเนอนาตปินฑิกาสารามิสเด็จประทับอยู่ที่เจตวันมหาวิหารซึ่งเป็นอารามของอนาถบิณฑิกะคฤหบดีใกล้เมืองสาวัตถีอัตตโกภะคะวะตาราเทวตารังนั้นแลเทพยดาองค์ใดองค์หนึ่งอภิกันตายรัตติยาอภิกันตวันนารันเมื่อราตรีปฐมยามล่วงไปแล้วมีรัศมีอันงามยิ่งนักเกวัลกัปปังเจตวานังโอปาเสตวาอย่างเจตวานทั้งสิ้นให้สว่างเยนะภะคะวาเตนุปสังกมิผู้มีพระภาคเจ้าเสด็จประทับอยู่โดยที่ใดก็เข้าไปเฝ้าโดยที่นั้นอุปสังกมิตวาภะคะวาตังอภิวาเทตวารันเข้าไปเฝ้าแล้วจึงถวายอภิวาทพระผู้มีพระภาคเจ้าเอกมันตังอัตตาสิได้ยืนอยู่ในท่ามกลางส่วนข้างหนึ่งเอกมันตังทิตาโคสาเทวตารันเตพยดานั้นในที่สมควรส่วนข้างหนึ่งแล้วแลภควันตังคาทายะอัจฉภาสิได้ทูลพระผู้มีพระภาคเจ้าด้วยคาถาว่าพระหูเทวามนุสสาจะมังคลานิอาจินตยุงอากังกมานาสดทานังพรุอิมังกลมุตตมังหมู่เทพยดาและมนุษย์เป็นอันมากผู้หวังความสวัสดีอามงคลทั้งหลายขอพระองค์จงเทศนามงคลอันสูงสุดอาเสวนาจะบาลานังบันดิตานันจะเสวนาปูชาจะปูชนียานังเอตัมมังกลมุตตมังไม่คบคนผ่านทั้งหลายการคบบัณฑิตทั้งหลายการบูชาชนควรบูชาทั้งหลายข้อนี้เป็นมงคลอันสูงสุดปฏิรูปเทศวาโสจะปุเพจะกตปุญญาตาอัตตสัมมาปนิธิจะเอตัมมังกลมุตตมังการอยู่ในประเทศอันสมควรอันเป็นผู้มีบุญอันทำแล้วในการก่อนการตั้งตนไว้ชอบข้อนี้เป็นมงคลอันสูงสุด
พาอุสัจจัญจะสิปัญจะวินโยจะสุสิกิโตสุภาสิตาจายาวาจาเอตัมมังกลมุตตมังการได้ฟังแล้วมากการมีศิลปะวิทยาวินัยอันจนศึกษาดีแล้วอันจนกล่าวดีแล้วข้อนี้เป็นมงคลอันสูงสุดมาตาปิตุอุปัฏฐานังปุตตะทาราสสังคโฆนานากุลาจกัมมันตาเอตัมมังกลมุตตมังการบำรุงมารดาและบิดาการสงเคราะห์ลูกและเมียการงานทั้งหลายไม่อาคูณเป็นมงคลอันสูงสุดทานันจะธรรมจริยาจะยาตการันจะสังคโฆอานวัชชานิกรรมานิเอตัมมะกัลมุตตมังการให้การพึ่งธรรมการสงเคราะห์ญาติทั้งหลายการทั้งหลายไม่มีโทษก็นี้เป็นมงคลอันสูงสุดอารติวิรติปาปามัจจปานาจะสัญญโมอัปปามาโตจะตัมเมสุเอตัมมังอลมุตตมังการงดเว้นจากบาปการเว้นจากการดื่มน้ำเมาการไม่ประมาทในธรรมทั้งหลายก็นี้เป็นมงคลอันสูงสุดคารวะจะนิวาโตจะสันตุทิจะกตัญญุตากาเลนะธรรมาสวนังอลมุตตมังการเคารพการไม่จองหองการยินดีด้วยของอันมีอยู่การเป็นผู้รู้อุปการะอันท่านทำแล้วแก่ตนการฟังธรรมตามการมงคลอันสูงสุดขันติจะโสวจะสตาสมนานันจะทัสสนังกาเลนะธรรมสากัจจะเอตัมมังอรมุตตมังความอดทนการเป็นผู้ว่าง่ายการเห็นสมณะทั้งหลายการสนทนาธรรมตามการข้อนี้เป็นมงคลอันสูงสุดตะโปจะพระมัจจริยันจะอริยสัจจานัทสนังนิพพานสัจฉิกิริยาจะเอตัมมังกรมุตตมังการเพียรเผากิเลสการประพฤติพรหมจรรย์การเน้นอริยสัจทั้งหลายการทำพระนิพพานให้แจ้งก็นี้เป็นมงคลอันสูงสุดพุทธัสสะโลกธัมเมอิจิตตังยาสนกัมปติอโสกังวิรจังเอมังเอตัมมังอรมุตตมังผู้ใดอันโลกธรรมทั้งหลายถูกต้องแล้วจิตไม่หวั่นไหวจิตไม่มีโศกจิตปราศจากทุลีจิตเกษมก็นี้เป็นมงคลอันสูงสุดเอตาทิสานิกัตวานัสสัพพัทธมะปราชิตาสัพพัทธโสทิงคัจ
ฉันติตันเตสังมังกลมุตตมันติเทพยดาและมนุษย์ทั้งหลายกระทำมงทั้งหลายเช่นนี้แล้วเป็นผู้ไม่พ่ายแพ้ในที่ทั้งปวงย่อมถึงความสวัสดีในที่ทั้งปวงข้อนั้นเป็นมงคลอันสูงสุดพยดาและมนุษย์ทั้งหลายเหล่านั้นแลก็จริงๆแล้วก็ญาติโยมก็ได้ปฏิบัติอยู่แล้วนะฮะก็เช่นบำรุงบารดาบิดาสงเคราะห์ลูกเมียนะการให้การประพฤติตามนะต่างๆเหล่านี้การงดเว้นจากบาปเราก็ทำเพิ่มขึ้นกุศลใดที่ยังไม่เกิดแล้วก็ทำให้เกิดขึ้นนะที่เกิดแล้วก็จะได้เจริญมากขึ้นนะญาติโยมเปิดหนังสือหน้า30ฮะ30กวดน้ำอันธมยังเทวตาธิปัตติตานาคาตาโยปนามาเซยาเทวตาสันติวิหารวาสินีรูปเปกะเรโพธิกะเรตาหิงตาหิงเรพยดาทั้งหลายเหล่าใดมีปกติอยู่ในวิหารสิงสถิตที่เรือนพระสถูปที่เรือนโพในที่นั้นนั้นตาธรรมตาเนนะภวันตุปูชิตาโสทิงกะโรนเตนตวิหารมันดะเลเทพยดาทั้งหลายเหล่านั้นผู้อันเราทั้งหลายบูชาแล้วด้วยธรรมทานโอ้จงทำซึ่งความเจริญในมณฑลวิหารนี้เอราจะมัจจานวกาจะภิกขโวสารามิกาทานปฏิอุปัสกาพระภิกษุทั้งหลายที่เป็นเถระก็ดีที่เป็นปานกลางก็ดีที่อย่างใหม่ก็ดีอุบาสกอุบาสิกาทั้งหลายทานาบดีพร้อมด้วยอารามิกชนก็ดีข้ามาจะเทสานิกมาจะอิสราสัพปานภูตาสุกิตะดูเตที่เป็นชาวบ้านก็ดีที่เป็นชาวเมืองที่เป็นอิสิคมก็ดีที่เป็นอิสระก็ดีชนทั้งหลายเหล่านั้นจงเป็นผู้มีความสุขทุกเมื่อเถิดชะลาพุชาเยปิจันทสัมปวาอัตโวปปาติกาสัตว์ทั้งหลายที่เกิดจากครรภ์ก็ดีที่เกิดจากฟองไข่ก็ดีที่เกิดในเท้าใครก็ดีที่เกิดขึ้นโตทีเดียวก็ดีนิยานิกังธรรมวรังปฏิจเตสัพเพปิทุกขสกโรนตุสังขยังสัตว์ทั้งหลายแม้ทั้งปวงเหล่านั้นได้อาศัยซึ่งธรรมอันประเสริฐเป็นนิยานิกธรรมประกอบในอันนำผู้ปฏิบัติสังสารทุกข์จงกระทำซึ่งความสิ้นไปพร้อมแห่งทุกข์เถิด
ธาตุจิรังสตังธัมโมธัมมัฏฐราชบุคคลาขอธรรมของสัตบุรุษทั้งหลายจงตั้งอยู่นานหนึ่งขอบุคคลทั้งหลายทรงไว้ซึ่งธรรมจงดำรงอยู่นานสังโฆโหตุสมัคโควะอัฏฐายัจจะหิตายัจจะขอพระสงฆ์จงมีความสามัคคีพร้อมเพียงกันในอันทำประโยชน์และสิ่งอันเกื้อกูลเถิดอัมเมรักขตุสัตว์ธัมโมสัพเพปิธัมมจาริโนขอพระสัตธรรมจงรักษาไว้ซึ่งเราทั้งหลายซึ่งบุคคลทั้งหลายผู้ประพฤติธรรมแม้ทั้งปวงอุทิงสัมปาปุเนยามะธัมเมอริยปเวทิเตขอเราทั้งหลายพึงถึงพร้อมซึ่งความเจริญในธรรมประกาศไว้แล้วเถิดเปิดหน้า52อันธรรมยังกายคตาสติกรรมฐานังกโรมาเสอายังโคเมกายโยกายของเหล่านี้แลอุดทางปาทะตัดลาเมืองมนแต่พื้นเท้าขึ้นมาอาโทเกสมัตตกาเมืองต่ำแจปลายผมลงไปตะจะปริยันโตมีหนังงุ้มอยู่เป็นที่สุดรอบอุโรนานาปกาลาสะสุจิโนเต็มไปด้วยของไม่สะอาดมีประการต่างๆอาทิมัสมิงกาเยมีอยู่ในกายนี้เกสาผมทั้งหลายโลมาขนทั้งหลายนาคาเล็บทั้งหลายทันหวันทั้งหลายตะโจนังมังสังเนื้อนาดูเอ็นทั้งหลายอาทิกระดูกทั้งหลายอาทิมิจังเยื่อในกระดูกวักกังตายอาทะยังหัวใจยักกนังกิโลมะกังพังผืดปิหกังมามปัปพาสังปอดอันตังไส้ใหญ่อันตะคุนังไส้ลัดไส้อุทวริยังอานนอนท้องกะรีสังอาหารเก่าปิดตังน้ำดีเสมหังน้ำเสลดปุปโปน้ำเหลืองโลอีตังน้ำเลือดเสโตน้ำเหงื่อเมโตน้ำมันคนอาสุน้ำตาวะสาน้ำมันเนวน้ำลายสิงกานิกาน้ำมูกละสิกาน้ำไข่คอมุดตังน้ำมูดมัทธเกมัทธลุงกังเยื่อมันสมองในกะโหลกศีรษะเอวมะยังเมกาโยอุดตังปาทะตะลา
เมืองมนแต่พื้นเท้าขึ้นมาอะโทเกสมัตตกาเมืองต่ำแต่ปลายผมลงไปตะจะปริยันโตมีหนังอุ้มอยู่เป็นที่สุดรอบอุโรนานาปกาลัสสุจิโนติไปด้วยไม่มีประการต่างๆอย่างนี้แลอันมยังกรรมตานังกโรมาเซข้าพระเจ้าจะเจริญพระกรรมฐานภาวนาชาคุณพระรัตนตรัยอุดมสร้างสมทัสบารมีธรรมบำเพ็ญอิทธิบาททั้งสี่บ่มอินทรีย์ให้แก่โดยการสร้างงานนิวรณ์ให้หายสืบสายวิตกวิจารปิติสิริรวมสุขเอกคตาต่อมาให้ถึงฌานสี่พร้อมด้วยวสีทั้งห้าเจริญมรรคพระอริยสมังคีกิเลสในศูนย์ตัดโมนาสวะอนุสัยห่างไกลสังโยชน์ทั้งปวงล่วงถึงประโยชน์ยิ่งใหญ่ขอคุณพระรัตนตรัยคุณไทยศิราเทวาครูอาจารย์คุณความดีทุกประการจงมาเป็นที่พึ่งแก่ข้าพเจ้าบรรเทาทุกร้อนให้เอือดหายทำลายมารหน้าให้พินาศปราศจากพยันตรายนิรันดร์เกษมสันประสบสิ่งเสมอใจสมดังมุ่งและบัดนี้เถิดญาติโยมก็จะปรับกายของเรานะครับปรับร่างกายให้สบายสบายก็ตามที่พระเดชพระคุณหลวงพ่อท่านนะนำคำสั่งสอนของพระพุทธเจ้ามานะวางหลักการไว้แล้วก็ปฏิบัติตามที่เราได้ฝึกกันมานะทำใจปรับกายของเราสบายสบายทำใจให้ผ่อนคลายไว้สูดลมหายใจเข้าลึกๆแล้วก็ผ่อนออกมายาวๆสัก3ครั้งญาติโยมก็ดูที่ลมหายใจเรานะฮะที่เราฝึกมาก็ดูลมหายใจให้ชัดขึ้นนะเรามีความชำนาญมากขึ้นแล้วเราก็ปฏิบัติด้วยความชำนาญคล่องแคล่วขึ้นก็ปรับตัวที่ลมหายใจสองช่องจมูกนะดูกายของเราดูใจของเรานะคิดนึกอย่างไรก็ปรับมาหน้าที่เบื้องต้นเราก็ดูที่ลมหายใจแล้วก็บริกรรมลมเข้าพุทลมออกโทนะทำเรื่อยไปนะญาติโยมนะทำให้ใจสงบเพิ่มขึ้น
ก็หลวงพ่อท่านก็จะบอกให้เราฝึกดูกายของเรานะญาติโยมก็ดูที่กายเรานั่งลมหายใจเข้าออกหน้าอกกระเพื่อมท้องพองยุบอย่างไรดูรู้สึกเมื่อยปวดเจ็บเหน็บชาอย่างไรก็ดูที่กายของเราแล้วก็ดูที่จิตคือใจที่เราคิดนึกนะคิดนิดเรื่องราวต่างๆแล้วก็กลับมาที่เริ่มต้นของเรานะฮะพุทลมเข้าโทลมออกนะทำให้มีความเพียรพยายามเรื่อยๆนะก็ทำให้ไม่ท้อถอยทำให้ต่อเนื่องนะปฏิบัติให้เป็นประจำอย่างสม่ำเสมอนะหลวงพ่อท่านก็บอกว่าเราก็จะเกิดสมาธิได้ทุกๆคนญาติโยมก็มาฝึกที่วัดแล้วเราก็กลับไปหัดกันที่บ้านทำความรู้สึกที่กายใจของเราทำความรู้สึกที่ใจของเรานึกถึงบุญกุศลวันนี้ที่เราตั้งใจมากระทำก็แผ่อุทิศส่วนกุศลได้ให้กับบุพการีผู้มีพระคุณของเราก็คือคุณพ่อคุณแม่คุณปู่คุณย่าคุณตาคุณยายครอบครัวญาติพี่น้องมิตรสหายต่างๆเปตญาติทั้งหลายคุณครูอุปชาอาจารย์ผู้มีพระคุณของเราอุทิศให้กับบูรพมหากษัตราธิราชเจ้าผู้ทรงคุณอันประเสริฐทุกๆพระองค์ที่ได้ทรงเป็นอัครศาสนูปถัมภกแห่งพระบวรพระพุทธศาสนาอุทิศให้กับบรรพบุรุษวีรชนของเราทั้งหลายทั้งชายและหญิงที่ท่านได้เสียสละเลือดเนื้อเพื่อปกป้องอธิปไตยสยามประเทศก็คือประเทศไทยของเรานะให้พวกเราได้อยู่กันอย่างร่มเย็นเป็นสุขไปใต้พระบรมโพธิสัมภารของพระมหากษัตริย์ในราชวงศ์จักรีนะผู้ทรงคุณประเสริฐทุกๆพระองค์นะอุทิศให้กับเทพยดาเทวาอารักษ์ยักษ์ครุฑนาคคนทันสัตว์นรกเปรตอสุรกายสัตว์เดรัจฉานทั้งหลายทั่วโลกดินแดนสัมภเวสีเจ้าที่เจ้าทางเจ้าป่าเจ้าเขานะเจ้ากรรมในเวรของเราก็ขอให้เป็นอโหสิกรรมซึ่งกันและกันอุทิศให้กับสัตว์ทั้งหลายใหญ่น้อยที่อาศัยอยู่ณสถานที่ที่แห่งนี้นะก็ขอให้เขาเหล่านั้นมีความเจริญทั่วกันขอให้มีที่ใดมีความทุกข์ก็ขอให้มีความสุขที่ใดมีความสุขอยู่แล้วก็ขอให้มีความสุขยิ่งๆขึ้นไปนะจากนั้นทำความรู้สึกที่มือขวานะค่อยๆเคลื่อนมือขวามาวางไว้ที่หัวเข่าด้านขวาค่อยๆเคลื่อนมือซ้ายมาวางไว้ที่หัวเข่าด้านซ้ายยกมือขวาขึ้นมาระหว่างหน้าอกยกมือซ้ายขึ้นมาประนมมือแบบรูปดอกบัวตูมตั้งสัจจะอธิษฐานที่จะทำจิตใจของเราให้ตั้งมั่นอยู่ในความดีให้ยิ่งยิ่งขึ้นไปตั้งสัจจะที่จะประพฤติธรรมปฏิบัติธรรมกระทำให้ถึงที่สุดแห่งทุกข์ก็คือพระนิพพานนะแล้วก็ยกมือขึ้นจรดศีรษะนะคลายออกจากสมาธิได้นะต่อไปเดี๋ยวเราแผ่เมตตาพร้อมกันอีกครั้งหนึ่งญาติโยมเปิดหนังสือหน้า69ฮะหน้า69สัพเพสัตตาสัตว์ทั้งหลายที่เป็นเพื่อนทุกข์เกิดแก่เจ็บตายด้วยกันหมดทั้งสิ้นเราทิฏฐิบุญกุศลของเราให้หมดด้วยกันอาเวราจงเป็นสุขเป็นสุขเถิดอย่าได้มีเวรแก่กันและกันเลยอาโรกาจงเป็นสุขเป็นสุขเถิดอย่าได้มีความเจ็บไข้ลำบากกายลำบากใจเลยอัพยาปัจจาจงเป็นสุขเป็นสุขเถิดอย่าได้พยาบาทซึ่งกันและกันเลยอานิกาจงเป็นสุขเป็นสุขเถิดอ
อย่าได้มีความทุกข์กายทุกข์ใจเลยสุขีอัตตานังปริหารันตุจงมีความสุขกายสุขใจรักษาตนให้พ้นจากทุกภัยทั้งสิ้นนี้เทอญอาญาติโยมคุกเข่ากราบพระอะระหังสัมมาสัมพุทโธภะคะวาพระผู้มีพระภาคเป็นพระอรหันต์ดับเพลิงกิเลสเพลิงทุกข์สิ้นเชิงตรัสรู้ชอบได้โดยพระองค์เองพุทธังภะคะวันตังอภิวาเทมิข้าพระเจ้าอภิวาทพระผู้มีพระภาคเจ้าผู้รู้ผู้ตื่นผู้เบิกบานสวากาโตภะคะวะตาธัมโมพระธรรมเป็นธรรมที่พระผู้มีพระภาคเจ้าตรัสไว้ดีแล้วธัมมังนมัสสามิข้าพระเจ้านมัสการพระธรรมสุปฏิปันโนภะคะวะโตสาวกสังโฆพระสงฆ์สาวกของพระผู้มีพระภาคเจ้าปฏิบัตินี้แล้วสังฆังนมามิข้าพระเจ้านอบน้อมพระสงฆ์มาตาพิตุคุณาอหังวันตามิข้าพระเจ้ากราบวันตาบิดามารดาผู้มีพระคุณโดยความเคารพอรูอุปจายาจริยกุณังวันตามิข้าพระเจ้ากราบวันตาครูปัจจังอาจารย์ผู้มีพระคุณโดยความเคารพญาติโยมกราบพระพร้อมกันอีกสามครั้งพร้อมแล้วกราบขออนุโมทนาที่ญาติโยมน้อมกายวาจาใจมากราบพระบูชาพระรัตนตรัยนะสวดมนต์ไหว้พระแล้วก็อนุโมทนาในส่วนแห่งบุญของญาติโยมก็คือทานศีลแล้วก็ภาวนาก็ขออนุโมทนาสาธุสาธุอนุโมทามิครับขอกราบนอบน้อมแด่องค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าผู้ไกลจากกิเลสตรัสรู้ชอบได้โดยพระองค์เองน้อมกราบสักการะสรีระสังขารหลวงปู่สังวานเขมโกและหลวงพ่อสนองกตปุญโญพ่อแม่ครูบาอาจารย์วัดสังฆทานด้วยความเคารพอย่างสูงยิ่งครับกราบนมัสการพระครูปลัดไพลินสิริวัฒโนท่านเจ้าวาดวัดสังฆทานและพระเถรานุเถระทุกรูปด้วยความเคารพอย่างสูงสาธุสาธุสาธุ
ครับวันนี้ก็16 17เนี่ยวันครับวันนี้ก็เป็นวันเสาร์ที่16มกราคมพุทธศักราช2564นะครับวันนี้ก็เป็นวันขึ้น3ค่ำนะครับวันขึ้น3ค่ำเดือน3นะครับกับก็วันเสาร์นะครับวันเสาร์วันนี้ก็อากาศจะครึ้มๆหน่อยนะครับอาจจะเป็นวันครูด้วยนะครับวันเสาร์วันนี้กับก็เราก็ยังคงต้องระมัดระวังนะครับในเรื่องของการแพร่ระบาดของเชื้อโควิดนะครับ19นะครับก็ยังต้องมีการคัดกรองนะครับวัดของเราว่ายังมีทางเข้าอยู่ทางเดียวเพื่อจะคัดกรองผู้ที่เข้ามาร่วมทําบุญตักบาตรนะครับครับก็อาจจะไม่สะดวกบ้างนิดหน่อยแต่ก็ดีฮะเพื่อความปลอดภัยของพวกเราเองนะครับพอเข้ามานั่งแล้วก็นั่งเว้นระยะนะครับยังมีที่นั่งว่างๆเยอะนะครับครับสำหรับวันนี้วันเสาร์นะครับก็จะมีลานธรรมนี่ครับก็จะมีการฟังธรรมต่อปฏิบัติธรรมตลอดรุ่งนะครับโดยเฉพาะในช่วงเวลา 11:00 นถึง 12:00 นนะฮะในช่วงเวลานี้ก็จะมีการแสดงธรรมซึ่งวันนี้ก็ได้รับความเมตตาจากหลวงพ่อเสน่ห์เขมกาโมนะครับเมตตาเป็นองค์แสดงธรรมนะครับครับก็ขอเชิญญาติธรรมที่มาร่วมบำเพ็ญกุศลทำบุญตักบาตรกันในวันนี้เชิญร่วมฟังธรรมปฏิบัติธรรมกันนะครับณลานธรรมแห่งนี้นะครับครับสำหรับท่านที่เสร็จภารกิจด้านนอกแล้วก็ขอเชิญนะครับเสร็จภารกิจตักบาตรแล้วก็เชิญเข้ามาในลานธรรมได้แล้วนะครับเดี๋ยวเราจะได้มากล่าวคำบูชาพระรัตนตรัยสมาทานศีลแล้วก็กล่าวคำถวายทานสังฆทานพร้อมๆกันนะครับกับสำหรับท่านที่มีเครื่องสังฆทานก็ขอให้ท่านเตรียมไว้ก่อนนะครับเดี๋ยวพอกล่าวคำถวายเสร็จก็ขอเชิญท่านนำเครื่องสังฆทานของท่านถวายแด่พระคุณเจ้าที่ด้านในลานธรรมนี้ได้นะครับครับครับขณะนี้พระคุณเจ้าก็ได้ขึ้นสู่ธรรมาสน์เรียบร้อยแล้วนะครับก็ขอเชิญทุกท่านเตรียมตัวกราบพระพร้อมๆกันนะครับครับพร้อมแล้วกราบตอนนี้ไปจะได้กล่าวคำบูชาพระรัตนตรัยพึงว่าตามนะครับอิมินาสการเณนาพุทธังอภิปูชยามาอิมินาสการเณนาธัมมังอภิปูชยามาอิมินาสการเณนาสังฆังอภิปูชยามาอะระหังสัมมาสัมพุทโธภะคะวาพุทธังภะคะวันตังอภิวาเทมิกราสวาคาโตภะคะวะตาธัมโมธัมมังนมัสสามิกราสุปัตติปันโนภะคะวะโตสาวกสังโฆสังฆังนมามิกราครับตอนนี้ไปก็จะเป็นการสมาทานศีลนะครับซึ่งวันนี้ก็มีทั้งศีล5ศีล8แล้วก็ศีลนิโบสถนะครับเพราะเป็นวันเสาร์นะครับก็แล้วแต่ท่านจะพึงรับกันนะครับเชิญนั่งพระเพียบได้นะครับกราบขอเชิญทุกท่านกล่าวคำอาราธนาพร้อมๆกันเลยนะครับมะยังพันเตวิสุงวิสุงลักขณทายะเอเกติสรณีนะสหะปัญจศีลานิยาจามาเอเกติสรณีนะสหอัตถังสมณะคตังอุปสถังยาจามาทุติยามปิมายังพันเตวิสุงวิสุงลักขณทายาเอเก
มัญจะสีลานิยาจามาเอเกติสรเนนะสหะอัตถังคะสมณาคตังอุโปสถังยาจามาตติยามปิมยังพันเตวิสูงวิสูงลักขณตายาเอเกติสรเนนะสหะปัญจสีลานิยาจามาเอเกติสรเนนะสหะอัตถังคะสมณาคตังอุโปสถังยาจามาตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะพุทธังสระนังคัจฉามิพุทธังสระนังคัจฉามิธัมมังสระนังคัจฉามิธัมมังสระนังคัจฉามิสังฆังสระนังคัจฉามิสังฆังสระนังคัจฉามิทุติยัมปิพุทธังสระนังคัจฉามิทุติยัมปิพุทธังสระนังคัจฉามิทุติยัมปิธัมมังสระนังคัจฉามิทุติยัมปิธัมมังสระนังคัจฉามิทุติยัมปิสังฆังสระนังคัจฉามิทุติยัมปิสังฆังสระนังคัจฉามิตติยัมปิพุทธังสระนังคัจฉามิตติยัมปิพุทธังสระนังคัจฉามิตติยัมปิธัมมังสระนังคัจฉามิตติยัมปิธัมมังสระนังคัจฉามิตติยัมปิสังฆังสระนังคัจฉามิตติยัมปิสังฆังสระนังคัจฉามิติสรณะคมนังนิทิตังญาติธรรมทุกท่านร่วมซื้อที่ดินถวายวัดเป็นธรณีสงฆ์ณวัดเทพนิมิตอำเภอปันนาเระจังหวัดปัตตานีเนื้อที่3ไร่2งาน 1,400 ตารางวาตารางวาละ 2,500 บาทหรือตามกำลังศรัทธาร่วมบุญ